ฟันไม่เลี้ยงตำรวจนอกแถวเมืองพัทยาจับบุหรี่ไฟฟ้าเรียกเงินนักท่องเที่ยว 60,000 บาทผบก.ผจว.ชลบุรีไม่เลี้ยงตำรวจนอกแถวสั่งย้ายด่วนดาบตำรวจพัทยาจับบุหรี่ไฟฟ้าเรียกเงินนักท่องเที่ยว 60,000 บาทให้ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมก่อนตำแหน่งเดิมนะครับก่อนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีภาพข่าวปรากฏในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาระบุข้อความว่าข้อความในกลุ่มไกด์กรณีลูกทัวร์ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยาถูกเรียกค่าปรับ 60,000 บาทนักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ 30,000 บาทเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาประมาณวันที่28-29มกราคม2566จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตีกำพลลีลาปภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งนะครับมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้ผกกสพเมืองพัทยาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและในเบื้องต้นทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพข่าวคือดาบตำรวจซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสพเมืองพัทยาโดยผกกสพเมืองพัทยาได้รายงานเพิ่มเติมว่าหากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฏในข่าวดังนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจึงให้มีคำสั่งที่34/2566ลงวันที่31มกราคม2566ให้ดาบตำรวจนายนี้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมมีคำสั่งที่35/2566ลงวันที่31มกราคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและหากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏละเอียดจะรายงานให้ทราบต่อไปขณะที่พลตำรวจตีกำพลลีลาปภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้คณะกรรมการนะครับสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและพยานบุคคลอื่นๆเพื่อให้ได้รายละเอียดพฤติการนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนพบการกระทำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นสามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่หรือหมายเลขโทรศัพท์191ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะได้ดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปก็ดีครับในเมื่อมีการออกมาแบบนี้นะครับมีข้อมูลออกมาก็ตั้งคณะกรรมการสอบและสั่งย้ายไปก่อนเลยเป็นสิ่งที่ดีครับและเมื่อทำความผิดจริงก็ต้องไล่ออกจากราชการไปครับตำรวจไม่ดีตำรวจเร็วๆตำรวจทุจริตก็ไม่สมควรจะไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ